ตรงเนี้ยมันเป็นที่ของหลานสาวคนเดียวของฉันนู่นที่ของแกตรงนี้มันเป็นที่ของหลานสาวฉันสวยที่สุดในโลกค่ะลูกน่ารักจังหรอสวยเหมือนแม่ไงจบมาละสวัสดีค่ะแม่ไว้พาเธอลูกมิดหลอกพี่นานไหมไม่นานเลยค่ะงั้นหนูว่าเราไปกันค่ะแม่อร่อยเลยลูกนะค่ะดูแม่ฝากดูแลน้องด้วยนะไม่ต้องห่วงครับแม่ไปเธอลูกงั้นเจอกันนะคะแม่จ้าจ้าลูกไปดีมาดีแล้วค่ะพี่มดทำไมแกให้หลานฉันน่ะไปกับผู้ชายกระจอกกระจอกคนนั้นนะฮะพี่ต้องคะก็เด็กสองคนน่ะมันรักกันนะคะพี่เดี๋ยวเขาน่ะก็ดูแลกันเองได้ละค่ะนี่ถ้าหลานสาวฉันน่ะนะเป็นอะไรไปอะนะฉันน่ะไม่ไว้มันแน่อีกอย่างนึงนะฉันน่ะเลี้ยงมายุงไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอมคอยดูนะถ้าหลานฉันกลับมามีรอยไม่ก็ทั้งยุงกัดมันเนี่ยไม่ได้เจอหน้าหลานฉันแน่ค่ะคุณพี่แม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ถุยงานที่ฉันที่พี่ถุยไปขายนี่เป็นไงบ้างคะนี่ครับผมกำลังเตรียมมาให้คุณมิตรดูพอดีเลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนเนี้ยบริษัทไดมอนด์จิวเวลรี่สั่งออเดอร์แล้วก็เซ็นสัญญากับทางโรงงานเราแล้วนะครับเป็นมูลค่ามากกว่า10 ล้านเลยนะครับนี่ครับตัวอย่างที่ลูกค้าเลือกไว้ทรงนี้แบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณมิตรครับผมต้องขอประทานโทษทีนะครับพอดีว่าผมลืมเอกสารเอามาให้คุณมิตรเซ็นนะครับเดี๋ยวผมกลับไปเอามาให้นะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังก็ได้ยังไงเนี่ยฉันก็ต้องขอชื่นชมฟิวด้วยนะคะคุณเนี่ยเป็นเซลล์ที่ขายดีมากสมคำล่ำลือเลยค่ะฉันว่านะคะถ้าคอมเดือนนี้ของคุณเนี่ยน่าจะเยอะน่าดูงั้นเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปเตรียมเอกสารให้คุณมิตรนะครับแล้วผมจะได้ไปแจ้งฝ่ายผลิตให้เขาเตรียมการนะครับได้ค่ะยังไงแค่หลานรักของป้าอ้าวป้ากิจการเป็นยังไงบ้างหนูเพิ่งคุยกับพี่หลุยส์เสร็จค่ะหลุยเนี่ยเขาเป็นเซลล์ที่ขายเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาเพิ่งไปขายงานมาลูกค้าสั่งผลิตกล่องใส่เพชรจากโรงงานของเราเนี่ยเกือบ10 ล้านเลยนะคะโอ้จริงเหรอใช่ค่ะอย่างนี้ก็ต้องฉลองไว้สิป้าว่าเราไปฉลองที่ภัตตาคารกินหูฉลามกันดีกว่าเนาะแล้วป้าว่าป้าจะนัดคุณวันลบให้มาเจอกับหนูแล้วก็ทำความคุ้นเคยรู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้นะดีไหมขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณป้าสำหรับความหวังดีกับหลานคนนี้แต่ว่าหนูไม่ไปค่ะคุณป้าลืมไปหรือเปล่าคะว่าเรามีนัดทานข้าวเย็นนี้ที่บ้านนะคะพร้อมกับแฟนของหลานรักของคุณป้าไงคะหลานคนนี้นี่ดื้อจริงเลยไม่ได้ดังใจที่ตรงนี้มันเป็นที่ของหลานสาวคนเดียวของฉันนู่นที่ของแกตรงนี้มันเป็นที่ของหลานสาวฉันพี่ต้องค่ะนี่มดแกนี่ก็อีกคนหนึ่งนะชอบทำเป็นคนใจดีปล่อยให้ลูกสาวคนเดียวของแกเนี่ยไปชอบกับผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ไม่มีหัวนอนปลายตีนดีค่ะก็
็เด็กสองคนอ่ะมันรักกันรักกันเหรอหน้าตาแกก็บ้านๆต้นตระกูลก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยจะมาดูแลหลานสาวฉันได้ยังไงคุณป้าคะคุณป้าไม่ลองเปิดใจดูก่อนเหรอคะคุณป้ายังไม่รู้จักพี่โด่งดีพอเลยนะคะไม่จำเป็นแค่ฉันหลับตาเนี่ยนะฉันก็เห็นหมดทุกอย่างแล้วงั้นคุณก็ขอโทษนะครับขอตัวกลับก่อนก็ได้ครับคุณโด่งคะไม่เป็นไรหรอกค่ะถือสาป้าแกเลยนะคะงั้นพวกเรามาทานข้าวก่อนนะคะมาเร็วโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยมิสหลักให้พี่เขาหน่อยนะลูกนะได้ค่ะขอบคุณแม่จ้ากินเป็นหรือเปล่าอาหารหรูฟูฉลามแบบเนี้ยหรือว่ากินเป็นแต่พริกน้ำปลาป้าคะหนูว่าเราทานข้าวกันเถอะนะคะข้าวเถอะพี่มิดงั้นพี่ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะพี่มาอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพี่โด่งเดินขึ้นบันไดชั้นสองดูห้องน้ำชั้นสองเต็มนี่ฉันจะเข้าห้องน้ำอ่ะเข้าหลังบ้านห้องน้ำของคนใช้อ่ะว่างถ้ามาไม่ถูกอะถามแม่บ้านที่อยู่ข้างหน้าก็ได้นะโอเคจ้ะสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณมดสวัสดีค่ะคุณหลุยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมต้องขอโทษนะครับที่เข้ามารบกวนเวลาส่วนตัวนะครับว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารสำคัญมากเลยครับพอดีว่าที่ห้องทำงานแล้วแต่ว่าคุณมิตรไม่อยู่แล้วครับขอโทษทีคือฉันลืมบอกไปอ่ะว่าฉันมีนัดทานข้าวกับที่บ้านฉันก็เลยออกมาก่อนกันมาเมื่อกี้เองครับรู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักครับท่านประธานรู้จักดีด้วยครับนี่ครับคุณหลงทางโรงงานเรามีกล่องให้เลือกหลายขนาดเลยนะครับคุณหลงลองดูก่อนนะครับได้ครับอย่างนั้นเนี่ยผมเอาทั้ง3แบบเลยนะผมมั่นใจในบริษัทของคุณว่าทำต้องออกมาดีอยู่แล้วขอบมากครับคุณโด่งคือเดี๋ยวทางนี้เราจะแจ้งให้กับทางบริษัททราบแล้วก็ส่วนออเดอร์นั้นเดี๋ยวให้คุณโด่งส่งไปทางเมลนะครับขอบพระคุณมากมากครับคุณโด่งโด่งเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทไดมอนด์จิวเวลรี่ที่สั่งกล่องใส่เพชรจากโรงงานเราไงครับยอดเกือบ10ล้านเลยนะครับโอ้โหนี่พี่โด่งแล้วธุรกิจร้านอาหารที่บ้านพี่ของใครอะคะก็เป็นของพี่นี่แหละแต่พี่ไม่ถนัดทางนั้นนะเลยให้น้องสาวดูแทนพี่ถนัดเครื่องเพชรเครื่องพลอยมากกว่านะพี่ไม่ได้บอกพี่อยากให้มันลงตัวซะก่อนงั้นผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับจ้าขอบคุณนะจ๊ะเห็นไหมล่ะลูกแม่น่ะดูคนไม่ผิดเลยจริงๆเลยนะเนี่ยมิทีนหนูเปลี่ยนไปนั่งนู่นไปเดี๋ยวให้หลานโด่งมานั่งนี่มานั่งใกล้ๆป้าหน่อยนะพี่ค่ะเปลี่ยนสีได้เร็วจริงๆเลยนะคะนี่เป็นน้องสาวฉันนะหลานโด่งคือป้ายังว่างหา
แหวนเพชรให้คุณป้ามิดงามๆสักวงนะจ๊ะผมว่าคุณป้าไม่เหมาะกับเครื่องเพชรเครื่องพลอยร้านผมนะครับคุณป้าน่าจะเหมาะที่สำเพ็งมากกว่า พี่หงคะพี่หงพูดถูกใจฉันมากเลยค่ะฉันว่าเราไปหาของหวานทานทางด้านนอกดีกว่าไหมคะได้ครับถ้าคุณแม่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาน้องกินขนมหวานนะครับตามสบายเลยจ้ะลูกครับต้องคะเห็นไหมล่ะฉันน่ะบอกแล้วว่าอย่าดูคนแต่ภายนอกให้ดูถึงภายในด้วยเข้าใจไหมอย่าดูถูกคนอีกด้วยนี่หมดอะไรแกเนี่ยมันน้องสาวฉันนะแกหยุดพูดได้แล้วแบบนี้จ้ามามาพี่ต้องหิวข้าวแล้วมาตักให้ฉลาม